ครับการรดน้ำด้วยตัวเองที่บ้านนะครับรดน้ำต้นไม้หากใครที่ไม่ได้วางระบบสปริงเกอร์นะครับก็ดีอย่างนะครับการรดน้ำต้นไม้ตัวเองเราจะได้เห็นว่าต้นไม้ของเรามีแมลงกินไหมหรือมีโรคมีเชื้อโรคก็ใบเป็นโรคลาไหมมีเพลี้ยกินไหมหรือมีแมลงมากัดกินใบต้นไม้เราหรือเปล่าเพราะว่าเรารดน้ำทุกวันใช่ไหมครับเราก็จะสังเกตเห็นต้นไม้ของเราหรือแม้กระทั่งอาการขาดปุ๋ยอย่างเช่นแบบบางทีเอ๊ะทำไมต้นไม้เรามันเหลืองๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการขาดปุ๋ยเงี้ยเราก็จะเขาเรียกว่าได้ทำการแก้ไขสมมติเจอเพลี้ยเราก็จะใส่ยาฆ่าเพลี้ยฉีดหรือขาดปุ๋ยอาจจะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงการใส่ปุ๋ยอาจจะ2เดือนครั้งเดือนละครั้งนะครับแต่การรดน้ำต้นไม้ทุกวันเนี่ยข้อดีมันก็คือทำให้เราผ่อนคลายนะครับการรดน้ำต้นไม้ผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็นะครับเห็นต้นไม้ตัวเองว่าโอ้ตอนนี้มันกำลังจะออกดอกนะเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้สวยๆงามๆของเรานะครับดังนั้นนะครับการรดน้ำต้นไม้ที่บ้านตัวเองนะครับทุกวันนะครับก็เป็นการผ่อนคลายแล้วก็เป็นการสำรวจต้นไม้ของตัวเองไปในตัวนะครับข้างหน้าบ้านนี่ครับบ้านอาจารย์ก็หน้าบ้านนะครับก็จะปลูกหญ้าน้ำพุนะครับแล้วก็ต้น Forget Me Not นะครับแล้วก็ใต้ติ่งก็มีหลายสีสีขาวสีม่วงสีชมพูนะครับเพราะไม้พวกนี้มันดูแลง่ายนะครับไม้พวกนี้ปลูกทิ้งปลูกขว้างนะครับก็สวนสไตล์อังกฤษเขาก็จะใช้ไม้สไตล์พวกนี้ครับพวกเนี่ยหญ้าน้ำพุแล้วก็ Forget Me Not แล้วก็ใต้ติ่งพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้คล้ายๆแบบกลุ่มเดียวแบบเป็นไม้พวกไม่ดอกนะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสวยนะ Forget Me Not แล้วก็หญ้าน้ำพุแล้วก็ใต้ติ่งนะครับเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับเป็นไม้ดูแลง่ายไม้พวกนี้นะครับก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับปลูกต้นไม้นะครับสวยๆงามๆไว้นะครับเดี๋ยวดอกก็จะออกมาฟูสวยงามช่วงฤดูหนาวนะครับผมโอเคนะครับรักต้นไม้กันนะครับ